ที่เป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศเอชยามิชัยมาแล้วจ้าแป้งสราญฉันมิชัยมาแล้วนะคะเสียงพวกเราเจื่อยแจ้วกันแต่เช้ากันแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า1ชั่วโมงเต็มอิ่มเนาะใช่ค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27มกราคมนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋านี่ไงวันศุกร์ก็เลยใส่ชุดแบบสีฟ้าค่ะคุณพ่อขาวันนี้แต่งตัวมีสไตล์ป่ะเออสไตล์เปล่าอุ๊ยรองเท้าสีเหลืองด้วยสวยจังเลยใช่สไตล์วันนี้ของหนูนะคะเป็นสไตล์แบบหวานแบบอารมณ์แบบว่าเดินเล่นอยู่ในสวนแล้วก็หลงในสวนสาธารณะอะไรแบบนี้คุณพ่อล่ะคะคุณพ่อมีสไตล์หรือเปล่าวันเนี้ยมีสิลูกลูกมีสไตล์พ่อก็ต้องมีสไตล์สิครับสไตล์อะไรคะสไตล์วันสไตล์พุ่งไม่ดีนะไม่ได้ค่ะคุณพ่อไม่ดีนะสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่ไม่ดีเลยไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเช้าๆแบบนี้นะครับส่งความสุขให้ถึงหน้าจอทีวีแล้วนะครับทางช่อง8ของเรานะครับอย่าเพิ่งเบื่อเสียงเรา2คนพ่อลูกนะครับอยากปลุกทุกๆคนให้ลุกขึ้นมาใช่มาขยับเส้นขยับสายกันแล้วก็มีอาหารการกินมาเสิร์ฟถึงหน้าจอครับวันนี้เยอะแยะมากมายเลยนะถูกต้องค่ะแล้วก็อีกเช่นเคยนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะให้เราได้ไปเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเท่านั้นโอ้วันนี้ขอบอกเลยคุณพ่อขาอะไรวันนี้นะหนูมีเมนูจระเข้หันมานำเสนอค่ะคุณพ่อขาจระเข้หันเลยนะคะคุณพ่อตัวใหญ่มากเลยนะเหรอใช่หูไม่แค่แก้จระเข้หันนะพ่อได้ยินพ่อยังหันเลยลูกใช่หันไปดูจระเข้ใช่ใช่ตัวใหญ่มากใหญ่ตัวใหญ่มากแต่ว่าหันตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมเนาะใช่แต่ว่าเจ้านี้อยู่ที่ไหนนะคะก็ต้องติดตามรายการของเราวันนี้เลยของพ่อก็มีของพ่อก็มีมีอะไรอ่ะพ่อก็มีมีอะไรพ่อจะบอกเลยบอกว่าของพ่อเนี่ยนะมีต้นตำรับตำดองแดงวิชื่อน่ารักอ่ะชื่อน่ารักป่ะใช่ไม่ใช่คิดชื่อน่ารักนะอร่อยด้วยอร่อยจริงเหรอใช่เขาเป็นต้นตำรับเลยอยู่ที่ไหนต้องติดตามนะครับในปากของต้องรู้นะครับแล้วทำไมมันถึงได้ชื่อว่าตำดองแดงมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคุณพ่อคุณแม่จ๋านั่นน่ะสิเดี๋ยวเรานำมาฝากแต่บอกว่าทุกคนพอไปแล้วเนี่ยไม่อยากลุกออกมาเลยจริงเหรอเพราะอะไรอ่ะเขาเมื่อยใช่นั่งไม่ใช่เดี๋ยวอร่อยวันศุกร์วันนี้ต้องมีความสุขต้องการอะไรจากสังคมก็วันนี้มีความสุขเราก็เลยจะต้องพูดอะไรที่มันมีความสุขแย่พ่อตั้งแต่เช้าแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยนะใช่วันนี้นะความสุขวันนี้อันนี้ดีกว่าคุณแม่คุณพ่อครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินไปชิมทะเลคั่วพริกเกลือดีกว่าเผ็ดร้อนแต่เช้าเลยอ่ะใช่นี่เพราะว่าเดี๋ยวจบรายการเราเนี่ยหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองดูซิว่าอร่อยจริงไหมนะครับขับรถไปเลยบึ่งไปเลยนะฮะค่ะที่นี่นะฮะทะเลคั่วพริกเกลือร้านลับหลังอำเภอที่เมืองสองแควคุณต้องเว้นชื่อร้านให้ดีนะครับถ้าเป็นร้านลับหลังอำเภอนะฮะนี่คือร้านนี้ใช่แต่ถ้าเป็นร้านลับหลังอำเภออีกร้านหนึ่งอะไรแบบนี้ใช่มันอยู่ที่เมืองสองแควนั่นเองนะครับค่ะข้าวทะเลคั่วพริกเกลือรสเด็ดจัดจ้านนั่นก็คือเมนูห้ามพลาดของร้านเจริญพุงบายกุ๊กกริบนี่นะฮะร้านอาหารตามสั่งที่อร่อยแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาวมากๆเลยนะครับค่ะนอกจากนี้นะก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มีทั้งหอมนะครับโอ้คุณครับเนี่ยบอกเลยเนี่ยเป็นแบบนี้นะใส่เสิร์ฟมาในกระด้งเล็กๆแบบนี้ภาชนะของเขาที่ใส่มานะครับค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ทั้งหอมอร่อยจนลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจกันคุณทันศินีทองกสันนะฮะเจ้าของร้านเขาบอกว่าได้พ่อครัวมือดีก็คือคุณกุ๊กกิ๊กนะกุ๊กกิ๊กเนี่ยมาปรุงเมนูเด็ดนะที่ใครชิมก็ต้องติดอกติดใจครับผัดด้วยกระทะเหล็กจนได้กลิ่นหอมของกระทะแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วนอกจากนี้นะคุณแม่คุณพ่อครับก็ยังมีอาหารจานเดียวหลากหลายนะฮะ
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่40บาทนะครับส่วนเมนูทะเลเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่80บาทใช่จัดเสิร์ฟมาในกระด้งสารขนาดเล็กแบบนี้เลยนะคะซึ่งสั่งทำพิเศษจากชุมชนบ้านกลางค่ะจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสร้างเอกลักษณ์แล้วก็เอาใจลูกค้าแบบหนูก็คือชอบแบบว่าถ่ายรูปอะไรอย่างงี้กว่าจะได้กินก็เย็นนิดนึงแต่ว่าก็ยังได้กินนะไปพิษณุโลกแวะได้ค่ะร้านเจริญพุงอยู่หลังอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะสั่งเป็นอาหารกล่องทางร้านก็พร้อมบริการเหมือนกันค่ะนี่เป็นร้านลับนะครับหลังอำเภอใช่แต่เมนูของเขาคือไม่มีความลับของเรื่องการความอร่อยเลยเปิดเผยหมดเลยของความอร่อยใช่เดี๋ยวพ่อจะไปเปิดข้างๆเขาจริงเหรอพ่อใช้ชื่อร้านคล้ายๆเขานี่แหละชื่อว่าก็ร้านลับหลังนี่แหละอ๋อทำไมต้องลับหลังล่ะแอบใครเปิดฮะแอบใครเปิดถึงจะต้องเป็นร้านลับหลังใช่แล้วร้านของพ่อนะครับไม่ค่อยขายอาหารครับจะเมาอย่างเดียวอันนั้นคือร้านลับหลังคุณพ่อขาตรงหลังอำเภอพอเมาเสร็จก็พาขึ้นอำเภอเลยเออดีเนาะนะฮะไปกินกันนะคุณพ่อคุณแม่จ๋าอร่อยนะใช่สองแควนะครับค่ะไปกันต่อค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาจะพาไปบุกฟาร์มกันบ้างดีกว่านะคะดูการทำจระเข้เหลียวหันจระเข้หันนะคะพร้อมกับสินค้าแปรรูปจากจระเข้ค่ะที่จังหวัดลำพูนเจ้าไปกันเลยนะคะที่ฟาร์มจระเข้นะคะลำพูนเป็นแหล่งเลี้ยงจระเข้และแปรรูปจระเข้เป็นเมนูเด็ดแล้วก็มีสินค้าหลากหลายมากๆเลยนะคะคุณเอ็กนะคะเจ้าของฟาร์มเนี่ยบอกว่ามีประสบการณ์ทำฟาร์มจระเข้แล้วก็เมนูจระเข้หันมานานกว่า15ปีแล้วนะคะจุดเด่นของเขาก็มีเหมือนกันนะคะอยู่ที่การฉีดน้ำหมักสูตรเฉพาะเข้าไปในเนื้อจระเข้อันนี้เห็นไหมเขาล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อเส้นไปเลยใช่ฉีดเข้าเส้นไปเลยแบบนี้นี่นะเพื่อเพิ่มรสชาติของเขาแล้วก็ใส่เตาอบนะที่ทำเองด้วยในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะคะจนสุกเหลืองได้ที่นะคะนี่ฉีดไปแบบนี้นะคะและก็ยังมีเนื้อจระเข้ปรุงรสพริกไทยดำรวมทั้งสินค้าแปรรูปทั้งจระเข้สต๊อฟหัวจระเข้หนังจระเข้ราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของฟาร์มพร้อมกันนะคะมีบริการอะไรยังไงเกี่ยวกับจระเข้บ้างคะพี่โอ้โหฟาร์มของเรานะครับฟาร์มจระเข้ลำพูนคือเลี้ยงเองเพาะพันธุ์เองแปรรูปเองมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับจระเข้ค่ะคุณต้องการอะไรผมมีหมดทุกอย่างตั้งแต่รูปพันธุ์อะไรคือทุกอย่างจริงผมสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับจระเข้ได้ตอนนี้ประมาณสัก500ได้ครับก็ยังไม่ถือว่าเยอะนอกจากจระเข้แล้วนะครับยังมีวัวหันแล้วก็หมูหันไว้บริการด้วยนะครับติดต่อไปได้ที่ฟาร์มตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับหรือที่ Facebook นะครับ Facebook ชื่อว่าฟาร์มจระเข้ลำพูนครับนี่จระเข้หันอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อจระเข้ใช่ป่ะค่ะเขาใช้ทาเหมือนที่หมูหันไม่ได้เขาก็เลยต้องฉีดเข้าไปครับฉีดเข้าไปเลยในเนื้อมันก็จะเพิ่มรสชาติให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้นึกถึงวันแรกเลยจำได้ไหมวันแรกที่หนูมาเป็นพิธีกรแห่งนี้ค่ะคุณพ่อค่ะปากทองต้องรู้ดูแล้วรู้ด้วยเทปแรกก็มีนะจระเข้หันน่ะที่มีจระเข้มาใช่ที่มาเลยไงในสตูจำได้ไหมหนูได้ชิมไหมหนูได้เอ้ยหนูไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาบอกว่ามันจะเหมือนเนื้อไก่ใช่ครับใช่ไหมใช่แต่เนื้อจระเข้นะที่ผมไปออกกองนะครับแล้วก็ทำรายการนะคุณพ่อคุณแม่บางทีแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ได้หันนะแต่นำมาปรุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนื้อแพงอยู่นะแพงไหมแพงอร่อยครับแต่ว่ากรรมวิธีของการปรุงเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆเพราะไม่เช่นนั้นนะคุณมันจะมีความคาวที่เขากลัวกันมากที่สุดแล้วจะเหนียวปะใช่ครับใช่ๆแต่อันนี้รับประกันเลยครับที่จระเข้หันที่ลำพูนนะครับเขาบอกว่ากินแล้วเนี่ยต่างติดอกติดใจนะครับไม่แพ้กับหมูหันเลยถ้าเราอยากเปลี่ยนรสชาติดูนะครับอ่ะฟาร์มจระเข้แล้วใช่ป่ะใช่ค่ะยังไม่ออกจากฟาร์มนี่พ่อยังอยู่ในฟาร์มอยู่หรอใช่ฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มรักดีแล้วค่ะคุณพ่อค่ะฟาร์มรักน่ารักครับแหมยังตกอยู่ในฟาร์มรักของแฟนๆช่อง8อยู่เลยครับในตอนนี้นะครับไปไหนไม่ได้แล้วรักๆแฟนๆทุกคนเลยครับค่ะไม่ใช่ฟาร์มเลี้ยงกระต่ายอ๋อแล้วปีนี้เป็นปีกระต่ายใช่ป่ะล่ะใช่เมื่อก่อนเมื่อกี้หนูอื้อหือใช่ป่ะไม่ใช่มีแต่หนูนะนี่อื้อหือทำไมอื้อหือกันหมดเลยถ่ายกันไปยังอื้อหือเขาอาจจะแบบว่าอื้อหือเขาเอียนพ่อหล่อจังอะไรแบบอะไรอย่างนี้นะฮะเขาบอก
อกว่าเลี้ยงกระต่ายขายดีรับปีกระต่ายเลี้ยงกระต่ายขายดีรับปีกระต่ายเออคล้องจองกันไหมล่ะนะกระต่ายเป็นจำนวนมากนะฮะถูกเลี้ยงในฟาร์มนะครับพื้นที่2ไร่ด้วยกันในหมู่บ้านศบลีตำบลแจ้ซ้อนนะฮะอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางก็ทางเหนืออีกเหมือนกันตำบลเดียวกันเมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่โดยปล่อยตามธรรมชาติเลยคุณปล่อยให้เขาวิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเขามีพื้นที่ไงจึงโตเร็วนะฮะเลี้ยงประมาณ 4-5 เดือนเท่านั้นเองก็จะเริ่มผสมพันธุ์กันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มคลอดลูกแล้วนะโอ้ยเจ็บท้องลูกจ๋าออกมาเลยอะไรอย่างนี้แหมโอ้โหน่าเอ็นดูเข้าใจกระต่ายนะเขาก็จะคลอดลูกในโพรงที่ขุดเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็ประมาณ1เดือนผ่านไปขายต่อได้เลยนะคุณสุพันธ์นะคะเจ้าของฟาร์มเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาทำงานรับจ้างในกรุงเทพเมื่ออิ่มตัวจึงกลับบ้านเกิดเห็นว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีใครเลี้ยงกระต่ายใช่ไหมก็เลยลองเลี้ยงดูซิซึ่งปรากฏว่ากระต่ายเนี่ยโตเร็วค่ะแล้วก็แพร่พันธุ์ได้เร็วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของฟาร์มพร้อมกันนะคะแถวบ้านเราไม่มีใครเลี้ยงกระต่ายก็เห็นมันเป็นสัตว์ที่สะอาดอะไรเงี้ยเลี้ยงมันก็โอ้โหก็ออกลูกออกหลานเยอะพอสมควรนี่เป็นปีกระต่ายดีมากเลยปีนี้ครับเป็นปีกระต่ายแล้วก็คนมาดูเยอะครับชอบซื้อไปเลี้ยงกันอะไรเงี้ยบางทีพวกมีร้านกาแฟกำลังเปิดร้านกาแฟเป็นพื้นที่น้อยๆอย่างเงี้ยก็ซื้อกระต่ายเราไปที10ตัว20ตัวน่ารักเนาะเออแล้ววิ่งอย่างนี้กว้างนะน่ะใช่ใช่พื้นที่กว้างมากเลยเขาคงอารมณ์ดีอ่ะเนาะมีที่เขาได้วิ่งได้เล่นกันอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะอุ้ยแต่มันแพร่พันธุ์ได้เร็วมากๆเลยอย่างที่บอกว่าเอาหันไปทางนี้ก็เจ็บท้องร้องครับโอ้ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเดี๋ยวทางนี้ก็คลอดอีกครอกทางนี้ก็คลอดอีกครอกนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะสำหรับข้อดีของเขานะคะของกระต่ายเลยนะคือใช้พื้นที่เลี้ยงน้อยใช่ไหมคุณพ่อน่ารักด้วยแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังนี่กระต่ายเขากินหญ้าผักผลไม้แค่ลงแครอทอะไรเงี้ยผักหญ้าเขากินได้หมดเลยใช่เนาะน่ารักอ่ะคนถึงได้นิยมไงแต่ต้องไม่ส่งเสียงดังนะตกใจง่ายตกใจง่ายเดี๋ยวดีไม่ดีบ้านเราไม่ได้แล้วล่ะบ้านเราส่งเสียงดังตลอดเลยคุยกันทีก็ดังมากเนาะใช่ไหมเหมือนไม่เคยคุยกันใช่ตื่นเช้าขึ้นมาก็แจ้วกันเลยนั้นนกก็เอ้ยลูกน้องหมาก็เอ้ยอารมณ์ก็ไม่รู้อ่ะปนเปกันไปหมดปนเปไปใช่ค่ะไปในเรื่องของแตงโมโอเคพอดีชาวสุรินทร์คุณพ่อเขาปลูกแตงโมเดี๋ยวร้องไปแล้วมีการมารับนิ้วนับวิ่งเขาต้องนับนิ้วก่อนแล้วก็ก็ใช่ไงอันนี้ร้องไปแล้วร้องก่อนแล้วก็นับนิ้วไม่เป็นไรคล้ายๆกันนะเขาปลูกแตงโมขายค่ะชาวสุรินทร์นะคะเพิ่มรายได้หลังเกี่ยวข้าวค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะคุณสมศักดิ์นะคะเกษตรกรวัย66ปีชาวบ้านสำโรงตำบลหนองสนิทค่ะอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ตั้งร้านขายแตงโมอยู่ริมถนนเส้นบ้านสำโรงมุ่งหน้าไปอำเภอสนมนะคะคุณสมศักดิ์เล่าว่ามีอาชีพทำนาปลูกผักและปลูกข้าวโพดหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จก็เริ่มปลูกแตงโมพันธุ์ซากุระแบบปลอดสารนะคะใช้ปุ๋ยอินทรีย์รสชาติหวานอร่อยกินได้ปลอดภัยไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์รสชาติอร่อยนะหมายถึงว่าเข้าใจลูกไหมลูกอาจจะเว้นวรรคน้อยไปสักนิดนึงบอกกับคุณผู้ชมเถอะไม่ต้องบอกกับพ่อแม่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจผิดกันว่าปุ๋ยอินทรีย์มันอร่อยหรอมันกรอบหรอไม่ใช่เขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์จนทำให้แตงโมเนี่ยนะมีรสชาติที่มันหวานแล้วก็อร่อยกินได้ปลอดภัยค่ะนะมีรายได้จากการขายแตงโมวันละประมาณ 2,000 บาทนะคะและช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาขายดีมากแล้วก็มีรายได้วันละ 4,000 บาทเลย นี่เป็นไงล่ะเกษตรกรทำเงินกันใหญ่เลยในตอนนี้เนาะตอนนี้แบบว่าเปรี้ยงปร้างมากเลยเกษตรกรนะใช่แล้วก็คึกคืนคึกคักกันมากๆเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้นะครับขอขายดิบขายดีนะครับเอ้ยชื่ออะไรนะคุณสมศักดิ์ค่ะพ่อไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณปู่ของลูกค่ะใช่เหรอใช่ชื่อเดียวกันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะนะไปต่อกันครับเดี๋ยวจะพาไปชมทุ่งดอกดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ไม่ใช่แค่ดอกดาวเรืองสวยแล้วใหญ่เท่านั้นนะครับยังสร้างรายได้เนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยหลักแสนนะโอ้โหเห็นละ
ห็นปะล่ะนอกจากเมื่อก่อนเนี่ยปลูกข้าวปลูกต้นหมากรากไม้ที่เคยปลูกมานะครับแต่ตอนนี้หันมาปลูกดอกดาวเรืองรายได้ดีซะด้วยนะครับทุ่งดาวเรืองใหญ่ที่สุดในสุโขทัยนะครับอยู่ที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับขณะนี้ดอกดาวเรืองกำลังบานเหลืองอร่ามเต็มทุ่งไปหมดเลยตอนทำนาข้าชื่อดาวอย่าเสียงนะมาเต็มนะมาเต็มมากแต่เสียงไม่มาใช่อะไรอย่างนี้นะกำลังบานเหลืองอร่ามเต็มทุ่งแบบนี้สวยเนาะสวยมองมุมสูงลงไปเนี่ยหนูดูแปลงนู้นสิเห็นไหมครับเต็มท้องทุ่งเลยนะดึงดูดประชาชนแล้วก็ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมานะครับบอกว่าเห็นแล้วไม่ได้จอดแวะชมกันก่อนเก็บภาพความสวยงามนี้ไว้ก่อนนะครับในโทรศัพท์มือถือแล้วหลังจากนั้นก็ลงโซเชียลเพื่อเผยแพร่ว่าฉันมาถึงทุ่งดอกดาวเรืองแล้วโดยเฉพาะในช่วงยามเช้าและยามเย็นนะครับที่มีแสงแดดอ่อนๆที่ถ่ายรูปมุมสูงแล้วคุณเอ้ยสวยสวยเชียวเนาะสวยเนาะป้าปิ่นนะคะวัย67ปีเจ้าของสวนดาวเรืองเล่าว่ามีอาชีพทำนาข้าวค่ะสลับกับทำสวนดอกดาวเรืองปลูกมานานกว่า10ปีแล้วโดยปีนี้เนี่ยปลูกทั้งหมด11ไร่เริ่มตัดดอกกันในช่วงเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์ส่งขายปากคลองตลาดกรุงเทพนะคะและช่วงที่ดาวเรืองกำลังออกดอกสวยงามเนี่ยก็จะมีผู้คนแวะเข้ามาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเลยในทุกปีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านใกล้ๆปลูกดาวเรืองรวมกันมากกว่า100ไร่สร้างรายได้ครอบครัวละหลักแสนต่อปีเลยรวมทั้งยังเป็นแลนด์มาร์กดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะจริงๆสวยงามมากสวยเนาะนึกถึงถ้าเกิดว่าดอกดาวเรืองนี่กลายเป็นแบบสตรอเบอรี่อ่ะแล้วกินได้อ่ะเดินไปแล้วก็เด็ดดอกใส่ปากเลยเคี้ยวโอ้โหใจเย็นนะเหรอเอ๊ะแล้วว่าเราจะหิวเกินไปน่าจะหิวเกินไปหรือว่าเราจะหิวเกินไปอะไรกันนี่จะกินดอกดาวเรืองสดสดหิวว่ะคงไม่ได้หรอกคุณนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกินได้นะกินได้ปะเป็นดอกไม้ดอกไม้ที่กินได้ถ้าชุบแป้งทอดกินได้ปะได้ลูกดอกดาวเรืองกินได้จริงๆเขาก็กินกันอ๋อทำเป็นชาได้ใช่ใช่ไหมอะไรแบบนั้นนะก็ต้องแปรรูปสักนิดนึงใช่เพราะว่ากลิ่นเขาก็จะแรงหน่อยนึงแต่เป็นคุ้นเคยอ่ะเขาบอกว่าเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรพวกนี้เขาก็กินกันลูกชาวบ้านอ่ะน่ากินนะเนาะไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างดีกว่านะคะผู้สูงอายุชาวพิษณุโลกเนี่ยเปลี่ยนที่รกร้างนะคะแล้วก็ปลูกผักปลอดสารค่ะไว้กินแล้วก็ไว้ขายเนี่ยณตอนนี้เลยนะคะนี่ไงคุณยายนะคะคุณป้าสุวรรณีนะคะวัย70ปีชาวบ้านเกาะแม้วพัฒนาตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะจะมาดูแลแปลงผักปลอดสารบริเวณริมคลองโบราณทุกวันเลยโดยที่มีชาวบ้านคนอื่นๆนะหมุนเวียนกันมาช่วยนะคะโดยผักที่ได้เนี่ยจะนำไปกินไปขายแล้วก็ทำบุญค่ะบริเวณนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ปีที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกผักปลอดสารแปลงผักแห่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะนอกจากจะมีผักกินและขายแล้วเนี่ยก็ยังมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะและมีรายได้จากการขายผักปลอดสารด้วยซึ่งขายถูกมากเพียงกรัมละ10บาทจ้า10บาทเท่านั้นเองเนาะดีจังเลยนี่แหละก็คืออาชีพทำเงินนะครับมันเริ่มจากการที่เราปลูกกินก่อนเห็นป่ะครับเล็กๆน้อยๆแปลงเขาเล็กๆน้อยๆเองฮะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณป้าใจบุญด้วยนะบอกว่าขายแล้วเนี่ยบางทีแล้วก็เอาไปทำบุญได้ด้วยใช่ๆนะครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยไงเพราะปลูกกินเองใช่พื้นที่รกร้างปล่อยไว้ทำไมล่ะคุณใช่นะครับทำเงินได้หมดเลยใช่คุณสรัญชัดคุณจำเป็นต้องทำบ้างนะแปลงเกษตรคุณเคยทำไหมสวัยคุณเรียนฉันเคยทำนะคะคุณชยาขาเห็นฉันแบบนี้ฉันทำนะคะพอโดนคุณพ่อดุแล้วใช่ไหมจะพาไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมซะหน่อยเจ้าแม่เจ้าขาอย่าให้คุณพ่อดุลูกเลยนะคะใจดีกับลูกหน่อยอะไรแบบนี้ดีกว่านะคะได้ไหมได้เนาะแล้วพ่อจะไม่ดุนะไม่ดุพาไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่วัดห้วยปลากั้งค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะเสริมสิริมงคลนะหลังจากที่สถานการณ์โควิดนะคะคลี่คลายบรรยากาศที่วัดห้วยปลากั้งนะคะตำบลริมโกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็กลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วนะคะมีนักท่องเที่ยวจากชาติตะวันตกและจีนเนี่ยมากราบไหว้ขอพรนะคะวัดห้วยปลากั้งมีทั้งความสวยงามและอลังการมีพบโชคธรรมเจดีย์ด้วยนะคะทรงเหลี่ยมแปลก
ตาผสมผสานระหว่างศิลปะจีนกับศิลปะล้านนาค่ะหลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันไดฝั่งซ้ายเป็นมังกรชายส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นมังกรหญิงเมื่อเราเดินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยนะครับก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์นะครับเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่มากๆสวยงามมากๆสีขาวสะอาดตาแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าถัดไปนะครับก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรสีขาวองค์ใหญ่สูง79เมตรแบบนี้เลยนะครับตั้งอยู่บนเนินเขาดูโดดเด่นเป็นสง่าเชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินการงานก็จะได้ดั่งพรที่ขอนะครับภายในองค์ของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นลิฟต์ไปได้ชั้น25เพื่อชมศิลปะฝาผนังบนเพดานเต็มไปด้วยลวดลายปูนปั้นสีขาวสะอาดตาจริงๆเหมือนที่เราดูนี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะขึ้นไปชั้น25นะครับนะอย่าเลยไป26นะคะเขามีแค่ชั้น25ตรงนี้คุณแม่คุณพ่อครับอีกจุดนึงไฮไลท์ครับที่สร้างความตื่นตาและตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือประตูมังกรนี่ซึ่งเป็นจุดชมวิวมุมสูงเลยนะครับเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงรายถ้ามองต่ำลงมาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นประตูบันไดบันไดมังกรหน้าทางขึ้นขององค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่พอดีเลยจะเห็นพอดีเลยเห็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมองลงไปแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปจากมุมสูงลงไปนะครับเห็นสูงมากเลยนะหมดเลยสูงมากเนาะจ้ะก็เป็นสถานที่ขอพรอีกหนึ่งที่นะครับของวัดห้วยปลากั้งนะครับที่เรามานำเสนอสำหรับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านอกจากหลายๆคนที่หาที่กินแล้วบางทีหาที่เที่ยวแล้วก็ยังหาที่ทำบุญไหว้พระกันด้วยใช่เรามานำเสนอกันสาธุเจ้าแม่จ๋าขอให้แฟนๆช่องแปดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วขอให้แฟนๆนะครับอย่าทอดทิ้งเจ้าหญิงพมิชัยและลูกสาวนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะกราบเจ้าแม่คุณอิมครับกราบโอ้ยสดชื่นสดชื่นนะสดชื่นพร้อมแล้วปกตินะเห็นพี่เนิร์ดใช่ไหมเขากินอะไรเราก็จะมีความโกรธนิดนึงเออไม่ชวนเลยแต่อันนี้สดชื่นแล้วเราจะไม่โกรธเราจะไม่โกรธวันนี้วันศุกร์เราจะไม่โกรธเราจะสบายใจถูกต้องไหมคะปากท้องพาชิมวันนี้นะคะไปพบกับพี่เนิร์ดธันรัตน์อุทัยกันบ้างดีกว่าถ้าเธอไม่รีบพาไปเนี่ยตอนเล่ไม่โกรธพี่เนิร์ดแล้วโกรธลูกแล้วลูกโกรธแล้วขอพรแล้วโกรธไม่ได้นะโกรธไม่ได้นะไปไหนลูกไปชิมตำดองแดงกันบ้างดีกว่าที่ร้านต้นตำรับนะคะที่เชียงคานจังหวัดเลยนั่นเองนะคะจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะคะในช่วงปากท้องพาชิมปากท้องพาชิมวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะวันนี้จะพามาชิมเมนูท้องถิ่นของที่นี่นะคะนั่นก็คือตำดองแดงค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านจิตส้มตำแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันว่าตำดองแดงเขาคืออะไรค่ะไปแล้วกลิ่นก็หอมเสียงครกครอบกำลังแบบไพเราะตอนนี้แม่จิตจ๋าจ้าแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่จิตคะตำดองแดงคืออะไรคะตำดองแดงก็เป็นไอ้เส้นขนมจีนเหมือนกันนั่นแหละค่ะแป้งขนมจีนเหมือนกันค่ะแต่ว่าต่างแค่ตัวบีบส่วนบีบคนละตัวกันไอ้ดองแดงก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาคล้ายๆกับละช่องอ๋อพอนึกโอ้ค่ะแล้วมาได้ไงคะตำดองแดงแม่คิดค้นขึ้นมาแม่เป็นคนคิดเองจ้าจ้ะตั้งแต่สมัยแต่ก่อนมันก็มีแต่ขนมจีนเนาะสุดยอดแล้วก็ส้มตำค่ะแล้วสมัยแม่ก็มาคิดค้นเจาะรูกระป๋องบีบใส่ไอ้ฝนไอ้หม้อมันก็เป็นดองแดงดองแดงดองแดงแล้วเราก็ตั้งชื่อให้มันว่ามันน่ารักว่าเป็นดองแดงแล้วเมนูของที่ร้านเกี่ยวกับตำดองแดงมีเมนูอะไรบ้างคะจ๊ะตำชั่วป่าดองแดงแล้วก็มีตำชั่วดองแดงแล้วก็ดองแดงเปล่าที่กินกับน้ำพริกหนูขอสั่งทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับตำดองแดงแต่ว่าจะขอเข้าไปดูการทำได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะตอนนี้เข้ามาบุกถึงในครัวแล้วค่ะแม่ค่ะนี่อะไรคะแม่คะอันนี้กระป๋องกระป๋องที่แม่บอกว่าแม่ทำเองหรอจ้ะคิดค้นมาเองค่ะแล้วยังไงแล้วตรงไหนคือเส้นมันจะออกตรงไหนจ้ะแม่มันจะเราจะเอานี่ใส่แล้วก็ดันค่อยดันออกมาเนี่ยค่ะนี่อะไรคะกดตรงตูนนี้เลยหรอจ้ะใช่ค่ะแล้วบีบตรงไหนคะบีบใส่อะไรคะขุดน้ำร้อนเลยเหรอการขุดลงหม้อค่ะนี่จะได้มาบุกครัวแล้วยังได้ลองทำด้วยสลัดค่ะสลัดอย่างนี้เหรอค่ะสลัดดูโอเคอย่างนี้เหรอส
ลัดหนูทำตรงหน่อยถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นแผ่นผิดกันโอเคได้ไหมลูกโอเคจ้ะหมดยังแม่ใส่ให้ใหม่แล้วก็ต้องไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอคะจ้ากดหมดแล้วก็เติมใหม่ได้ที่มันก็จะลอยขึ้นมาจากนั้นก็ใช้กระชอนช้อนมันขึ้นมาค่ะเอาไปล้างน้ำเย็นอีก2น้ำก็เป็นอันเสร็จแต่พอเห็นเส้นขาวๆอวบๆเด้งๆแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวขอชิมเปล่าๆสักหน่อยแล้วกันค่ะการล้าง2น้ำจะทำให้เส้นไม่เปรี้ยวและพร้อมสำหรับทำเมนูยืนดูไปกืนน้ำลายไปงั้นเดี๋ยวเราให้แม่จิตแสดงฝีมือแล้วไปรอชิมกันดีกว่าว่าเมนูจากเส้นดองแดงจะเป็นยังไงเมนูตำน้องแดงของเราก็เสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้ได้ชิมแบบว่าสดๆนะคะที่ทำเสร็จใหม่ๆแต่ตอนนี้จะมาชิมแบบเมนูที่แม่บอกก็คือมีน้ำจิ้มใช่ไหมคะแม่จ๋ามีจ้าเขาเรียกน้ำจิ้มอะไรนะคะนี่น้ำจิ้มเจียวน้ำจิ้มเจียวกินกับผักต้มด้วยมีผักลวกด้วยผักลวกนี่แจ่วแบบสูตรของที่ร้านเลยนะคะน้ำลายสอเผ็ดร้อนสะใจมากค่ะอร่อยขึ้นมาเยอะเลยนะคะแม่พอกินกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วเส้นดองแดงมีความนุ่มมีความหนึบนะคะแล้วก็ตัดกับรสชาติแจ่วของคุณแม่ที่แซ่บส่วงอีกหนึ่งเมนูค่ะนี่ส้มตำใช่ไหมคะแม่จ๋าอันนี้ตำซัวดองแดงจ้ะตำซัวดองแดงวันนี้จัดเต็มเลยนะคะทั้งเส้นดองแดงเส้นมะละกอมันอร่อยกว่ากินส้มตำปกติค่ะเพราะมันมีเท็กเจอร์ค่ะมีความนุ่มมันมีความกรึบแล้วก็เส้นมีความดูดเหนียวนุ่มดูดน้ำส้มตำเข้าไปทำให้กลมกล่อมน้ำก็ดีค่ะตอนนี้แต่ละเมนูต้องบอกว่ามันเข้ากันมากๆด้วยความเหนียวนุ่มทำให้ทุกๆคำที่เคี้ยวไปนั้นเพลินมากบวกกับรสชาติที่จัดจ้านยิ่งเด็ดถึงเผ็ดแต่ก็หยุดไม่ได้จริงๆค่ะซึ่งแม่จิตบอกว่าเมนูตำดองแดงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมีร้านขายมากมายจนกลายเป็นเมนูพื้นถิ่นของอำเภอเชียงคานไปในที่สุดค่ะดองแดงราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะแม่คะตำดองแดงของเราไม่ได้ขายแพงนะคะจานเล็ก50บาทจานเล็ก50บาทจานใหญ่ก็60บาทมาเที่ยวที่เชียงคานนะคะมาแวะชิมที่ร้านแม่ร้านแม่จิตส้มตำติดถนนใหญ่ค่ะทางไปแก่งคุดคูค่ะมองที่ร้านแม่จะมีครกสีทองครกสีทองคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือเมนูตำดองแดงอาหารพื้นถิ่นที่จังหวัดเลยนะคะใครมาเชียงคานอย่าลืมมาชิมกันนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนิร์ดมาชี้เป้าให้คุณผู้ชมแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณแม่จิตมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนครั้งหน้านะคะปากท้องพาชิมเนิร์ดจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูเด็ดๆที่ไหนนั้นติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้สวัสดีโอ้ยน่ากินมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะชิมตำดองแดงนะคะจากร้านต้นตำรับไปได้เลยนะคะที่ร้านจิตส้มตำนะคะตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะร้านจะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะคนละอารมณ์กับขนมจีนนะคนละอารมณ์กันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดองแดงเนี่ยเส้นของเขาเนี่ยเห็นปะครับว่ามันจะหนากว่ามันจะหนึบกว่านะครับและหลายๆคนที่พ่อชอบกินสายส้มตำอ่ะตำซั่วตำอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆรสช่องไหมเหมือนอ่ะใช่ปะล่ะเส้นจะดึบๆเนาะใช่ไหมสั่งกลับบ้านมาแล้วมาทำน้ำกะทิเนาะไม่ได้ไม่เข้าไม่เข้าไปกินตำดองแดงของเขาดีกว่าใช่ค่ะหิวจังเลยอ่ะหิวแต่ว่าช่วงหน้าสิห้ามพลาดนะเก็บความหิวไว้ก่อนนะคะคุณพ่อขาจะพาไปสงขลาก่อนไปชี้เป้าของถูกไปดูกันว่าจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับปากท้องต้องรู้อยู่แล้วรวยรวยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไม่ขัดใจครับสายกินนะครับค่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชี้เป้าของถูกที่จังหวัดสงขลาที่ลูกสาวบอกเอาไว้ครับวันนี้นะ
ของถูกไปอยู่ที่สงขลาครับแล้วก็อร่อยด้วยฮะของดีและถูกมีอยู่จริงนะร้านข้าวแกงป้าภัยในตัวเมืองสงขลาเขาขายแกงถุงฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่10บาทคุณเต็มถุงเต็มอิ่มจริงๆนะครับมีลูกค้ามาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายเลยเพราะว่าติดอกติดใจในรสชาติอันจัดจ้านตามแบบฉบับของชาวใต้นะครับแล้วก็จ่ายได้แบบสบายกระเป๋ามากๆเลยครับถึงแม้ว่าวัตถุดิบเนี่ยจะขึ้นราคานะครับทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ไข่อะไรก็แล้วแต่รวมทั้งแก๊สด้วยนะแก๊สก็อะไรเนี่ยขึ้นหมดเลยป้าภัยแกใจดีแกบอกว่าไม่เอาใครจะขึ้นก็ขึ้นกันไปแต่ป้าภัยบอกว่าฉันขอยืนหยัดราคาเนี้ยขายราคาเดิมนี่แหละแต่ละวันนะฮะทำกับข้าวเนี่ยมากกว่า40อย่างนะคุณพ่อคุณแม่ครับไปยืนดูเนี่ยตาหูลายอ่ะเลือกกันไปเถอะใช่มีให้เลือกทั้งแกงส้มต้มยำผัดเผ็ดปลาทอดแล้วก็อื่นๆอีกนะครับมีผักน้ำพริกรวมทั้งน้ำดื่มบริการฟรีใช่ค่ะป้าภัยนะคะวัย69ปีบอกว่าตอนนี้นะไข่เป็ดเนี่ยขึ้นราคาเป็นฟองละ5บาทจึงปรับสูตรทำไข่พะโล้แบบไม่ใส่หมูขายถุงละ20บาทให้ไข่3ลูกนะคะส่วนไข่ลูกเขยเนี่ยก็จะขายถุงละ20บาทได้ไข่2ลูกส่วนแกงถุงเนี่ยราคาก็จะเริ่มต้นเพียง10บาทเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือลูกค้าซึ่งมีทั้งชาวบ้านแล้วก็นักศึกษาใช่มั้ยล่ะเขาก็อยากจะป้ายบอกว่าอยากจะให้ได้กินของอร่อยอร่อยกันนะคะในราคาที่มันประหยัดในขณะที่ร้านอื่นๆก็ปรับราคาไปหมดแล้วแต่ว่าป้าก็ยังคงเหมือนเดิมยืนหยัดขายราคาเดิมนะคะตอนนี้เป็นยังไงคะคุณพ่อลูกค้าส่วนใหญ่ใช่ไหมล่ะเขานี่เขาซื้อแกงถุงไงในราคา20บาทใช่ช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านประภัยขายต่อไปได้อีกนานๆด้วยทุกคนก็ไปอุดหนุนกันอย่างเงี้ยเพราะว่าแกจะมีน้ำจิตน้ำใจไงใจดีแต่แกก็คุยนะแกก็บอกนะบอกตรงๆเนี่ยแหละครับบางทีไข่มันแพงจริงๆอ่ะมันก็ไม่สามารถได้จริงๆนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับในสถานการณ์ตอนนั้นด้วยนะฮะค่ะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยใช่มีโอกาสไปสงขลาอย่าลืมแวะไปชิมกันนะจ๊ะข้าวแกงนะข้าวแกงป้าภัยอยู่ปากซอย18ถนนทะเลหลวงอำเภอเมืองสงขลาครับนี่ไปอุดหนุนแต่40อย่างเยอะมากเลยอยากรู้จริงๆเลยเนี่ยถ้าใครอยู่ตรงนั้นนะบอกหน่อยว่าป้าตื่นตั้งแต่ตีอะไรจริงทำเยอะมาก40อย่างอะเยอะนะใช่แล้วคนขายข้าวแกงนะคะเมื่อก่อนที่ย่าเขาเคยขายลูกค่ะโอ้โหตื่นตีสี่ตีห้าแบบเหนื่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะแต่ป้าเป็นกำลังใจให้ป้านะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าแทนคุณป้าเลยแทนป้าภัยด้วยนะครับที่จนช่วยอุดหนุนกันอยู่นะครับต้องอร่อยมากแน่เลยลูกค้าติดอกติดใจเนาะใช่กินกันอิ่มแล้วก็น่าจะอารมณ์ดีไปอ่ะใช่เลยค่ะนะไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างดีกว่านะคะเขาเลี้ยงวัวใช่ไหมแล้วก็เลี้ยงวัวแต่ว่าเลี้ยงยังไงให้วัวของเขาเนี่ยอารมณ์ดีเขามีเคล็ดลับนะคุณพ่ออยากรู้ไหมวัวมีอารมณ์เสียด้วยเหรอใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอะไรนะวัวอารมณ์เสียมีต้องมีบ้างแหละเครียดอากงอากาศวัวหรืออาภพรอารมณ์เสียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็ดีนะเขามีเคล็ดลับใช่ไหมเผื่อว่าพ่อเลี้ยงลูกไงเขาเลี้ยงวัวแล้วอารมณ์ดีลูกอารมณ์เสียบ่อยๆพ่อจะได้ดูเคล็ดลับแล้วก็มาเลี้ยงลูกเออได้ได้ได้ดีไหมลองดูซิไปดูเคล็ดลับกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาปะน่ะนี่นะเพลงนะมีเพลงไหมเออนะนั่นแหละนี่นี่นี่เออสักนิดสักหน่อยเพลงเอาคลอเบาๆลูกเบาพอใช่นะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ลูกใช่เดี๋ยวน้องวัวตกใจด้วยนะนะน้องวัวจะตกใจใช่เพลงที่ได้ยินอยู่นี้นะคะเจ้าของเนี่ยตั้งใจเปิดให้น้องวัวฟังเพื่อให้วัวเนี่ยอารมณ์ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะคุณรัตนานะคะชาวอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์เนี่ยบอกว่าเลี้ยงวัวไว้5ตัวโดยปล่อยแบบธรรมชาติทุกเช้าเนี่ยก็จะจูงวัวเดินออกกำลังกายระยะทาง 1-2 กิโลเมตรไปกินหญ้าริมห้วยนะคะแบบนี้ส่วนตอนเย็นนะคะจะพาวัวกลับคอกโดยเปิดเพลงจากลำโพงที่ตั้งไว้บนซาเล้งพ่วงข้างเพื่อให้วัวเนี่ยฟังซึ่งสังเกตเห็นว่าเฮ้ยเปิดแล้วได้ผลวัวอารมณ์ดีขึ้นนะบางตัวเนี่ยกำลังท้องใช่ไหมคะซึ่งคาดว่าลูกวัวที่ออกมาเนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็อารมณ์ดีอีกด้วยนะต้องเปิดเพลงใช่เป็นธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดใช่ถูกต้องใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตหมดเลยบนโลกใบนี้นะจริงๆนะผมเห็นมาหลายที่แล้วนะคุณพ่อคุณแม่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะใช่แล้วก็ช่วยเขาได้จริงๆนะบางทีเขาเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดเพลงก็ฟังก็เหมือนกับคนเราอ่ะใช่บางทีมีเพลงมาได้ยินเสียงเพลงมากำลังโมโหหยุดฟังใช่เคลิ้มเคลิ้มไปตามเพลงใช่ครับแล้วก็ช่วยลูกในท้องได้ด้วยใช่แม้ทั้งคนนะที่ตอนท้องพ่อก็เปิดเพลงให้ฟังนะใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันเวลาที่พ่อแบบว่าแบบเราเอ้ยทำแบบมีทะเลาะกันบ้างที่
่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอพ่อร้องเพลงหายเลยหายไหมเขาชอบร้องเพลงทั้งวันทั้งคืนเลยคุณพ่อเออบางทีพ่อก็เหนื่อยเหนื่อยใช่ปะแต่ร้องเพลงก็ดีขึ้นนะใช่แม่ไม่คุยแล้วไปนี่ดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูแหมแป๊บจ้าไปดูที่ทำเงินกันเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเขาทำเงินโดยการปั้นมังกรนะฮะแล้วปั้นมังกรจากอะไรรู้ป่ะจากอะไรเปิดเสียงจากอะไรล่ะเสียงให้อยากรู้เลยสิอยากรู้จากอะไรฝุ่นฝุ่นเนี่ยที่เราเจอเนี่ยเขาก็เก็บปัดมาแล้วเขาก็มาปั้นเป็นตัวมังกรแต่ต้องเก็บเยอะขนาดไหนมันไม่ได้ฝุ่นธรรมดาค่ะมันเป็นฝุ่นขี้เลื่อยอุ้ยจริงเหรอเออเอามาปั้นมังกรได้เลยเหรอเอามาปั้นนะสิค่ะหุ่นมังกรที่เห็นอยู่นี่นะครับคุณแม่คุณพ่อเนี่ยหนูเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะใครจะเชื่อบ้างว่าทำมาจากฝุ่นขี้เลื่อยผสมกาวลาเท็กนั่นเองฝีมือของคุณนิกรจันจรัสนะฮะหรือช่างน้อยวัย48ปีใช่ไหมใช่ค่ะช่างน้อยก็เป็นคนปั้นเนี่ยลูกใช่ช่างน้อยเล่าว่าเป็นเกษตรกรนะคะมีโอกาสเรียนรู้วิธีปั้นหุ่นแบบนี้มาจากรุ่นพี่ซึ่งเป็นทหารพรานตั้งแต่สมัยหนุ่มๆก็เลยลองพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆนะคะเคยมีคนถูกใจจ้างไปปั้นหุ่นมังกรสูง9เมตร2ตัวที่บ้านโดยให้ค่าจ้างเนี่ยกว่าแสนบาทเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มีคนจ้างอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับขี้เลื่อยร่อนละเอียดนะคะจะสั่งซื้อมาจากจังหวัดทางภาคเหนือนำมาผสมกาวลาเทกแล้วก็ปั้นบนโครงเหล็กขึ้นรูปค่อยๆทำนะตามจินตนาการของเขาค่ะ อย่างมังกรเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะยาวประมาณ 1.4 เมตรใช้เวลาปั้น7วันเมื่อเสร็จสมบูรณ์ก็จะขายได้ 9,000 บาทนอกจากนี้นะคะยังสามารถปั้นสัตว์มงคลได้ตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วยนะคะถ้าสนใจสั่งได้เลยเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนาะมาจากแบบว่าอะไรอ่ะฝุ่นขี้เลื่อยอย่างเงี้ยฝุ่นขี้เลื่อยเนาะปั้นได้เป็นตัวแล้วก็เป็นเงินได้ด้วยใช่หนูอยากปั้นไหมล่ะอยากเดี๋ยวพ่อเอาขี้เลื่อยออกจากหัวพ่อให้คุณพ่อขาพ่อมีเต็มไม่เป็นไรอย่าอย่างนั้นเพื่อนมันบอกว่าไอ้เสมาไอ้หัวขี้เลื่อยโอ้ยไม่โอ้โหถ้าคุณพ่อขี้เลื่อยคุณลูกนี่ยังไงเดียเกินไปแล้วไม่เอาไม่บูลลี่ตัวเองเราต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับนี่ก็คืออาชีพทำเงินเหมือนกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณพ่อขาจ้ะนะไปกันต่อไหมต่อสิกำลังทำเงินดีๆเลยอ่ะมันเป็นเงินเป็นทองกันหมดเลยในช่วงนี้นะค่ะชื่นใจเนาะชื่นใจมากเห็นหลายอาชีพนะจ๊ะค่ะที่วิทยาลัยตังค่ะคุณพ่อตอนนี้เขาทำกลองชุดนี่จากน้ำยางพาราเขาทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไหมดูโอ้เดี๋ยวนี้ไอเดียทำเงินเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจารย์แล้วก็นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นะคะวิทยาลัยเทคนิคตรังสาธิตการทำน้ำยางนะคะน้ำยางสดทำหนังกลองชุดซึ่งมีราคาถูกใช้งานได้จริงสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ระบายผลผลิตได้แล้วก็มีราคาที่ดีขึ้นด้วยนะคะวิธีทำของเขาก็คือเริ่มจากนำน้ำยางคอมพาวนะคะผสมสีที่ต้องการกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็เทลงผ้าดิบที่ขึงไว้รอจนหมาดแล้วราดซ้ำนะคะรวม3รอบจากนั้นเนี่ยก็นำไปเข้าเตาอบก่อนนำไปหุ้มกับกรองซึ่งมีราคาถูกกว่ากรองที่ทำจากพลาสติก3เท่าเนี่ยสนใจรายละเอียดแล้วก็วิธีทำนะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะที่วิทยาลัยเทคนิคตรังพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้อีกด้วยเออนี่ไงอุ้ยคุณยายดูหน้าจอทีวีวิ่งมาบอกว่าหนูแป้งยายจดไม่ทันลูกบอกวิธีทำยายคุณยายคุณยายอุดหนุนไหมคะอุดหนุนดีกว่านะครับอุดหนุนนะยากนะทำอย่างเงี้ยยากแต่ว่าน้องเขาเรียนน้องเขาเรียนก็เลยแล้วก็กลายเป็นอาชีพได้เนี่ยใช่ค่ะหน่อยก็ไม่แน่หรอกเป็นเท่าแก่ใช่ถูกต้องนะคะช่วงหน้านะคะพาไปดูของดีจังหวัดสตูลกันบ้างดีกว่านะคะของอันนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะครับปากท้องต้องรู้อยู่แล้วรวยจ้าวันนี้วันศุกร์เขาไม่ให้เรานั่งอยู่กับที่นานนักเพราะว่าต้องให้เรามีการขยับยืดเส้นยืดสายด้วยจริงเหรอจริงแล้วหนูต้องยืดเส้นยืดสายไหมหนูไม่ต้องก็ได้เพราะวัยหนูยังไม่ต้องสมควรเอาอีกแล้วไม่ที่พ่อกำลังจะให้ดูว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ในตอนนี้นะครับของไทยเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าก็ดีลายผ้าก็ดีกำลังโด่งดังมากๆแล้วก็กลายเป็นที่นิยมชมชอบนะครับไม่ว่าจะชมชอบของไทยของจีนของยุโรปชอบมากเลยนะและโดยเฉพาะผ้าที่นี่ฮะผ้าลายโครเป็นลายลิขสิทธิ์ของจังหวัดสตูลมันสวยจริงๆมันเป็นลายประจำถิ่นนะครับลายเอกลักษณ์ลายเอกลักษณ์นะครับ
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิมและหรือดาราปาเต๊ะตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับสาธิตการทำผ้าลายบาติกหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลายโคลนี่ให้กับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสตรีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า20คนด้วยกันค่ะโคลคือเครื่องสารที่ใช้ห่อผลไม้นะคะอย่างขนุนและจำปาดะเพื่อป้องกันตัวหนอนชอนชัยเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอควนโดนนะคะจึงนำลายโคลเนี่ยมาทำผ้าบาติกเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ของเขาเลยนะคะคุณสุภัสรานะคะจากกลุ่มสตรีตัดเย็บหมอนเนี่ยเล่าว่าเป็นเรื่องดีที่ได้เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าปลอกหมอนให้มีลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นถึงจะไม่ง่ายแต่เชื่อว่าถ้าทำบ่อยๆก็ต้องทำได้แน่นอนนะคะประธานกลุ่มดาราปาเต้นะคะเชื่อว่าการเพิ่มสมาชิกเครือข่ายทำลายโคลเนี่ยซึ่งเป็นลายลิขสิทธิ์ของจังหวัดสตูลเนี่ยนะครับจะทำให้เพิ่มกำลังผลิตได้มากยิ่งขึ้นมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่รู้จักพร้อมกับอนุรักษ์ผ้าลวดลายพื้นถิ่นนี้เอาไว้ไม่ให้สูญหายไปนั่นเองนี่นะครับมันเป็นลายประจำถิ่นจริงๆเนาะโคลนี่ก็คือไอ้ตัวที่เขาคลุมไอ้จำปาดะหรือขนุนใช่ใช่ใช่ไหมแล้วก็เอามาทำเป็นลวดลายก็คือลายสารตรงนั้นนี่เองค่ะนะครับมันก็เป็นลายประจำถิ่นของเขาใช่นี่นะเขาจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าเราได้แต่งกายเสื้อผ้าอภรรสวยๆงามๆแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อขาทำไมมองอย่างนั้นล่ะสวยลูกพ่อสวยนะไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าดูแบบว่าทำไมอะคะคุณพ่อขานะไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะไปสิงห์บุรีกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้นะจะพาไปชมสตรีทอาร์ตที่แบบโอ้โหยาวที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะคุณพ่อขานี่นะคะสตรีทอาร์ตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะอยู่ที่ผนังกั้นน้ำริมถนนวิไลจิตอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ชาวสิงห์บุรีเนี่ยช่วยกันสีช่วยกันแต่งแต้มสีสันลงบนผนังกั้นน้ำตั้งแต่วันที่4มกราคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆกันเต็มเลยนะซึ่งมีความยาวมากๆเลยนะตั้ง 3.4 กิโลเมตรแน่ยาวไหมล่ะใช่ดูด้วยถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับเหมือนยาวข้ามจังหวัดยาวมากสวยนะสติดอาร์ของสิงห์บุรีนะครับแล้วพี่เต๋าพี่เต๋านี่นะใช่คุณไปยังไงที่นั่นฮะคุณสมชายเข็มกลัดใช่ใช่นี่โชคดีไปเลยนะแล้วได้เก็บภาพมาเลยเนาะนี่พ่อชายพ่อชายนะครับนี่อาจารย์ธนิตนี่อุ้ยสวยมากเลยสวยเนาะสวยมากก็จะเป็นศิลปินของจังหวัดนั่นด้วยนะคะเหมือนกับพี่จิตเลยที่เราเคยอ่านไปจำได้ป่ะลูกใช่ใช่พี่จิตก็จะเป็นสตรีทอาร์ตอีกที่หนึ่งเนาะแล้วก็ขึ้นภาพนู่นนี่นั่นสวยงามมากเลยนะครับนะใช่เลยไปเที่ยวกันนะครับนี่แต่งแต้มสีสันกันค่ะช่วงหน้านะคะจะพาไปเที่ยวซีวอล์คค่ะซีวอล์คอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยยังไม่จุใจครับยังมีที่เที่ยวอีกครับเยอะมากเลยวันนี้เช็คอินกันอีกครับบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไงวันหยุดใช่ปะล่ะหลายๆคนบอกว่าหาที่เที่ยวกันหาที่เช็คอินกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสกายวอล์กนะฮะหลายที่แล้วใช่ป่ะใช่เดี๋ยววันนี้จะพาไปซีวอล์กบ้างนี่เป็นแบบนี้เลยซีวอล์กซีวอล์กซีวอล์กนะคะแห่งแรกของประเทศไทยนะครับอยู่ในวัดหงทองตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงน้ำคงขึ้นลงบางปะกงอะไรอย่างเงี้ยนี่อยู่ที่ฉะเชิงเทราครับสวยงามมากเลยซึ่งสร้างอยู่กลางทะเลนะเปิดให้กับประชาชนเนี่ยขึ้นไปชมวิวตั้งแต่ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาแล้วก็ยาวต่อเนื่องมาในตอนนี้เลยนะครับค่ะยิ่งช่วงเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกนะก็ยิ่งแบบน่าเก็บภาพถ่ายมากเลยเพราะว่าบรรยากาศสวยมากๆเลยนะคะโดยซีวอล์คแห่งนี้เนี่ยยาว40เมตรกว้าง3เมตรใช้กระจก240แผ่นรับน้ำหนักคนได้ถึง200คนซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในเดือนเมษายนจ้าเตรียมต้อนรับกันเลยเดี๋ยวช่วงเมษามีเทศกาลอะไรบ้างเอ่ยใช่ใช่สงกรานต์สงกรานต์นะสงกรานต์ไม่ลอยเนาะยังไม่ลอยยังจะลอยปะล่ะอยาก
อยากแปลกไหมอยากออกรายการปากท้องต้องรู้ไหมแบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็ลอยกระทงดูพ่ออยากออกรายการปากท้องต้องรู้มากเลยลูกนี่เหรอคุณพ่อคุณแม่จ๋าวันนี้เต็มอิ่มแล้วนะครับหวังว่าวันศุกร์นี้นะครับมีความสุขกันนะครับแล้วก็พบกับเราสองคนพ่อลูกได้ในวันพรุ่งนี้ไม่มีวันหยุดเลยนะครับเราจะมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ดีที่เที่ยวก็ดีนะครับและที่ไหว้พระทำบุญก็มีนะครับแต่วันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับบุญรักษาคุณพระคุ้มครองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ